clouds pass, the skies are clear. ในการทดลองใช้ยาชนิดหนึ่งกับคนไข้พบว่าเมื่อกินยาเข้าไปในร่างกายจะขับยาที่เป็นส่วนเกินออกมาทางปัสสาวะถ้าคนไข้ได้รับยาชนิดนี้เป็นจำนวน10มิลลิกรัมให้ A แล้วก็วงเล็บ T เป็นปริมาณยาที่เหลืออยู่ในร่างกายในเวลา T ชั่วโมงซึ่งเราก็ต้องบอกสูตรว่าสูตรของการหาเนี่ยคืออะไรนะฮะนักเรียนทราบไหมว่าอันนี้คือข้อเท่าไหร่คะเนี่ยข้อที่เท่าไหร่ของแบบฝึกหัดข้อ3อะคะแสดงว่าหนังสือนักเรียนก็ไม่เคยเปิดดูเลยข้อ3ในสไลด์ของครูอะแต่ถามว่ามันเป็นข้อที่เท่าไหร่ของแบบฝึกหัดข้อที่4ค่ะแล้วเมื่อกี้นี้ล่ะที่ชายคนหนึ่งกู้เงินธนาคารเนี่ยข้อ3ในเมืองหนึ่งมีประชากรล่ะข้อไหนข้อ2เสร็จหรือยังคะในสไลด์นี้อันนี้คือเรื่องการนำไปใช้ก็จะพยายามเขาก็เหมาะให้นักเรียนเห็นตัวอย่างว่านำไปใช้กับเรื่องของอะไรได้บ้างผ่านไปได้ไหมคะอันนี้สาระคืออะไรกินยาเข้าไปในร่างกายแล้วจะขับยาที่เป็นส่วนเกินออกทางปัสสาวะถ้าคนไข้ได้รับยาชนิดนี้จำนวน10มิลลิกรัมให้ A แล้วก็วงเล็บ T เป็นปริมาณยาที่เหลืออยู่ในร่างกายในเวลา T ชั่วโมงนะหรือในร่างกายในเวลาทีชั่วโมงซึ่งเขาบอกว่าเขาจะหาได้จากสูตร A วงเล็บ T เหมือนกับ F วงเล็บ X อ่ะนักเรียนเหมือนกับ F ที่ X นี่คือ A ที่ T นะเท่ากับ10คูณด้วยศูนย์จุดแปดยกกำลัง Tคำถามเขาบอกว่าหลังจากคนไข้กินยาเข้าไปแล้วนาน8ชั่วโมงจะมีปริมาณยาเหลืออยู่ในร่างกายเท่าไหร่โดยประมาณอะไรคือสิ่งที่บอกมาในที่นี้สิ่งที่ไม่รู้คือชั่วโมงแล้วคือสิ่งที่ต้องการหา
ใช่ไหมคะเขาบอกสูตรมาใช่ไหมว่า a ที่ t เท่ากับ10คูณ 0.8 ยกกำลัง t เมื่อ t เป็นเวลา t ก็คือ time เป็นเวลาทีนี้เขาบอกว่าหลังจากคนไข้กินยาเข้าไป8ชั่วโมงมันเราก็เอา8ไปแทนค่า t ก็จะได้ว่า a ที่8เหมือนกับ f ที่ x อ่ะแล้วก็ f ที่2อ่ะ f 2อ่ะอันนี้ก็คือ a8 a8 เท่ากับ10คูณ 0.8 ยกกำลัง8 0.8 คือเศษ8ส่วน10เศษ8ส่วน10คูณเข้าไปกี่ครั้ง8คูณ8คูณกันอ่ะ8ตัวคราวนี้เราไปแทนค่านะไปแทนค่า t เป็นชั่วโมงนะ t เท่ากับ8มันคำตอบนะคำตอบเราจะตอบมันว่าไงหลังจากคนไข้กินยาเข้าไปนาน8ชั่วโมงจะมีปริมาณยาเหลืออยู่ในร่างกายโดยประมาณ 1.68 นั่นเรียกว่าหน่วยเป็นอะไรคะเนี่ยมิลลิกรัมวันนี้โจทย์มีกี่ข้อโจทย์มีกี่ข้อคะที่ครูให้ไปเมื่อกี้นี้3ข้อก็คือข้อ2ข้อ3ข้อ4เสร็จแล้วในโจทย์อีกข้อหนึ่งนะฮะในโจทย์อีกข้อหนึ่งนักเรียนลองดูซิว่าในข้อที่5เขาว่าไว้ว่ายังไงคะนักเรียนถ้าราคารถยนต์ที่ซื้อมาเท่ากับ4บาทผ่านไป t ปีจะมีราคาเท่ากับ v วงเล็บ t แล้วก็บาทโดยที่ v วงเล็บ t เท่ากับ 0.784 คูณ10คือ 0.8 ใช่ไหมยกกำลัง t ลบ1ถ้าซื้อรถมาในราคา 800,000 บาทจงหาราคาประมาณของรถยนต์คันนี้เมื่อเวลาผ่านไป3ปี5ปีและ10ปีนักเรียนทำยังไงเดี๋ยวให้ไปทำเองแต่ว่าถามว่าวิธีทำอะทำยังไงวิธีคิดนักเรียนทำยังไงคะนักเรียนว่า t มันคืออะไร t มันคือเวลาแล้วทีนี้เขาให้อะไรมาบ้าง3ปี5ปีแล้วก็10ปีนะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะแทนอะไรเข้าไปก่อนแทน3นักเรียนก็ใช้ทำยังไงฮะนักเรียนต้องเขียนอะไรซะก่อนเขียน v t v วงเล็บ t ก่อนใช่มั้ย v วงเล็บ t ก็คือเขาบอกว่ามันคืออะไรราคารถยนต์ที่ซื้อมาเท่ากับ4บาทเมื่อเวลาผ่านไป t ปีจะมีราคาเท่ากับ v วงเล็บ t บาทอ่ะเรามาดูซิในความสัมพันธ์ที่เขากำหนดให้คือ v แล้วก็วงเล็บ t เท่ากับ 0.784 คูณ 0.8 แล้วก็ยกกำลัง t ลบ1ยกกำลัง t ลบ1เสร็จแล้วเขาบอกว่าจงหาราคาประมาณของรถยนต์คันนี้เมื่อเวลาผ่านไป3ปีเมื่อเวลาผ่านไป3ปีเมื่อเวลาผ่านไป3ปีก็คือ v 3เท่ากับ 0.78 นั่นแหละอีก 0.78 แล้วเขาบอกว่าซื้อรถมาในราคา800,000 บาทงั้นตรงนี้ก็ต้องคูณด้วยเท่าไหร่ฮะ 800,000 แล้วก็คูณด้วยอะไรอีก 0.8 แล้วก็อันนี้ v คือ 3ก็เป็น
3ลบ1นะอันนี้นักเรียนก็ไปหามาด้วยนะคะเพราะถ้าคูณตรงนี้แล้วช้าเสียเวลานะต่อไปอีกกี่ปีอันนี้นักเรียนหามานะอันนี้ก็คือ5ปี5ปีก็คือ v เท่าไหร่คะ v 5แทนแล้วได้เป็น 0.78 คูณด้วย 800,000 คูณด้วย 0.8 ยกกำลัง5ลบ1แล้วก็ต่อไปอีกอันหนึ่งก็คือในเวลา10ปีนะในเวลา10ปี v เท่าไหร่คะ v 10เท่ากับ 0.78คูณด้วย 800,000 คูณ 0.8 ยกกำลัง 10 ลบ 1ถ้าครูให้นักเรียนคาดเดาคำตอบนะนักเรียนจะคาดเดาคำตอบแล้วนักเรียนว่าตรงเนี้ยคูณแล้วเนี่ยมันจะน้อยลงหรือมากขึ้นกว่า 800,000 น่าจะมากขึ้นหรือน้อยลงให้เดาอันนี้คือเวลาที่ผ่านไปใช่ไหมนักเรียน3ปีเนี่ยซื้อมา 800,000 น่ะเวลาผ่านไป3ปีอ่ะนักเรียนว่ามันจะมากขึ้นหรือน้อยลงอันนี้คือของที่ซื้อนี่คืออะไรเนี่ยรถรอเรือเวลาผ่านไป3ปีน่าจะเหลือรอเรือหรือรอลิงเออน่าจะเหลือรอเรือหรือรอลิงเออน่าจะเหลือรอลิงเพราะฉะนั้นมันควรจะได้เกิน 800,000 มั้ยคำตอบเนี่ยเออนักเรียนก็ลองคิดดูด้วยนะว่าเวลาออกมาแล้วเนี่ยได้คำตอบบางคนได้มาตั้งหลายล้านอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนต้องคิดด้วยนะว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่านะอ่ะคราวนี้อันนี้คือข้อหนึ่งนะที่ฝากให้นักเรียนทำข้อเดียวละค่ะแล้วก็ส่งวันนี้นะส่งภายในวันนี้ทุกห้องเลยทั้งหมดส่งครูกี่ข้อคะกี่ข้อ4ข้อก็คือข้อ2ข้อ3ข้อ4แล้วก็ข้อ5นะในข้อที่5คราวนี้ครูจะขอทบทวนของฟังก์ชันทุกฟังก์ชันที่ผ่านมาที่เราเรียนมาแล้วแล้วก็ที่ครูให้งานไปเราก็อย่าลืมงานของครูด้วยนะคะงานสุดท้ายคืออะไรให้นักเรียนใช้ฟังก์ชันกราฟของฟังก์ชันในการออกแบบนะออกแบบให้สวยงามจะเป็นแบบของการ์ดวาเลนไทน์หรืออื่นๆที่นักเรียนคิดว่านักเรียนชอบที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้นะอย่างกระเป๋าลดโลกร้อนนักเรียนสามารถที่จะไปวาดลวดลายตรงนั้นได้ไหมได้ให้นักเรียนออกแบบมาด้วยนะคะส่งครูภายในสัปดาห์นี้นะคะ